ใหญ่ครั้งหนึ่งคือฟรีนกับเบ็กมาเล่นสู่ซีรีส์ยูริค่ะสำหรับล่าสุดเนี่ยกระทรวงพาณิชย์นะคะเตรียมเปิดตัวอีกแล้วก็คุณโดยจัดงานลงนามแล้วก็แจ้งเจตจำนงในความร่วมมือซีรีส์ยูริค่ะนะคะเขาเรียกว่า Girls Love นะระหว่างเป็นการจัดการระหว่างกระทรวงพาณิชย์แล้วก็บริษัทIdol Factory จำกัดซึ่งงานนี้นายคุณธรรมวิเชียรชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับนักแสดงเช่นริเบคก้าแพทริเซียอาร์มสตรองนะคะหรือคุณเบ็กนั่นเองนะคะแล้วก็ฟรีนซาโรชาจันกิมฮะหรือฟรีนเบ็กที่เรารู้จักกันนะคะซึ่งเป็นคู่จิ้นหญิงที่มาแรงมากมาร่วมลงนามกันในวันที่28กุมภาพันธ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะนี่สองคนนี้นะคะฟรีนเบ็กนะคะโดยนายภูมิธรรมได้โพสต์ข้อความใน X บอกว่าจากซีรีส์วายไม้อโปถึงซีรีส์ยูริอีกจังหวะก้าวหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนผลักดันสินค้าชุมชนท้องถิ่นไทยสู่เวทีโลกก็จริงๆฟรีนเบ็กก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบเปรี้ยงปร้างแฟนคลับเยอะมากแล้วซีรีส์ยูรินี่แหละก็ถือว่าเป็นตอนนี้คือเอาง่ายๆว่ากระทรวงพาณิชย์เขาก็เข้ามาเล็งเห็นว่าซีรีส์วายซีรีส์วายตัวมาชนะอยู่เลยที่แบบขายของให้กับเราถ้าสมมติเราปั้นดาราดังที่จริงเนี่ยโอ้โหมันมูลค่ามหาศาลใช่ค่ะ